อัลบั้มวางไปแล้วปีหนึ่งเราค่อยมีคอนเสิร์ตใหญ่ผมอยากให้แฟนเพลงเนี่ยได้ฟังเพลงอัลบั้มใหม่แล้วได้รู้จักเพลงแล้วแล้วก็สามารถที่จะคุ้นเคยกับมันแล้วก็ร้องมันได้สนุกกับมันได้ความตั้งใจแรกคืออยากเล่นในสนามกีฬาซึ่งเป็นสเตเดียมเป็นเหมือนวงดนตรีฝรั่งที่เราเคยดูตอนเด็กๆซึ่งแบบเราก็จะเห็นแบบคนในสนามกีฬาเป็นหลายหมื่นคนร้องเพลงเป็นเสียงเดียวกันคล้ายๆเสียงแบบเชียร์ฟุตบอลอะไรก็เป็นเสียงแบบที่มันดังมากแล้วก็เพลงมันจะดูมีพลังมากเลยผมก็เลยคิดว่ามันก็เป็นเป้าหมายของเราเหมือนกันที่เราอยากจะอย่างน้อยก็ได้ฝันได้คิดก็ยังดีที่จะทำคอนเสิร์ตแบบนั้นวันนั้นนั่งทำอะไรกันอยู่ก็ตัวเดิมข้างๆพี่ราชมังว่ะราชมังว่ะผมก็หันไปมันว่ะคือไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะผมรู้สึกว่ามันว่ะมันแน่ๆงานเนี้ยในใจตัวเองแอบคิดว่าแค่สนามสุขก็พอก็ต้องบอกตัวเองว่าเอาไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ไหวก็ต้องยังไงก็ต้องสู้ก็คุยกันกับเพื่อนว่าเอ้ยถึงคนจะไม่เต็มหรือแบบแต่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยมันก็ปลุกพลังพวกเราได้ผมคิดว่ามันดีที่สุดแล้วแล้วลองไปเดินในสนามแล้วลองคิดภาพว่ามีคนมาเยอะๆโอ้โหมันตื่นเต้นแล้วผมก็ลองไปยืนในมุมที่เราจะตั้งเวทีจริงๆอะไรผมก็ลองจินตนาการดูว่าผมยืนตรงนี้กับคนที่อยู่ข้างบนอัศจรรย์สูงที่สุดวันนั้นน่ะผมก็ลองยืนแล้วผมก็ลองดึกตรงนี้ดูแล้วก็มันเฮ้ยมันอยู่ในรัศมีที่เราจะส่งข้อความไปถึงเขาได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราสีครามหมายความเหมือนใจมนุษย์ตอนไปเดินเนี่ยมันก็คือตอกย้ำความรู้สึกแรกว่าจะไหวหรือเปล่ายิ่งไปดูสถานที่จริงมันแบบมันใหญ่มากแต่อีกความรู้สึกหนึ่งคือมันก็ท้าทายว่าเรากำลังได้เล่นในที่เหมือนจะเจ๋งที่สุดในประเทศก็เริ่มมีความท้าทายเกิดขึ้นวิวๆไงเพราะว่านั้นคือไม่มีคนเลยเงียบแล้วก็มีแต่พวกเราเดินก็คิดภาพตามว่าโอ้ตรงนี้คนจะเป็นภาพจะเป็นยังไงก็รู้สึกเริ่มตื่นเต้นเข้าไปอีกทุกทีครับเริ่มเพิ่มความตื่นเต้นอะไรเงี้ยผมว่ามีเป็นลมมาแล้วนะครับวันนั้นก็ถึงจริงๆบนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ต้องลุยนะครับไม่มีการมานั่งหลุดหรืออะไรอย่างนี้ไม่มีครับแล้วต้องลุยใส่เต็มที่ชื่อคอนเสิร์ตมันก็นั่งคุมกระบาลกันอยู่พอสมควรเพราะว่ามันก็สำคัญนั้นน่าตื่นเต้นที่จะมาดูหรือเปล่ามันจะชื่อมันจะบอกมันเป็นเหมือนชื่ออัลบั้มมันเหมือนชื่อเพลงชื่อคอนเสิร์ตเราต้องไม่เขินมันต้องแบบรู้สึกกับมันแล้วก็รู้สึกว่าเราเล่าต่อจากชื่อนี้ได้ขอเพียงใครคนหนึ่งคนนั้นที่เข้าใจที่สุดฉันคือใครและพร้อมที่จะก้าวรอบเดียวครั้งเดียวแล้วเจอกัน27พฤศจิกายนขอบคุณครับดังนั้นให้กับบอดี้สแลมท่านประธานกรรมการบริษัทจีแมมแกรมมี่จำกัดมหาชนนะฮะดีมากบิ้วอารมณ์สุดๆตาแดงเลยบ้าไม่ร้องไม่ได้จ่าซึมๆไม่เคยแค่วันแถลงข่าวนั้นแบบตื่นเต้นมากคือยิ่งกับตอนสัมภาษณ์ชัดร้องไห้นี่แบบโอ้โหเอาแล้วผมนั่งนี่น้ำตาก็ทุกคนแบบรู้สึกได้เลยว่ามันสะอื้นออกมาแล้วครับดีที่พี่พีเคเขาเปลี่ยนเป็นเรื่องให้แบบตลกไปก็เลยค่อยชั่วหน่อยใช่ ตื่นเต้นเพราะว่าเคยแต่ไปดูวงอื่นเล่นใช่ไหมครับก็คราวนี้เล่นเอง
แค่วันแถลงข่าวก็น้ำตาจะเล็ดแล้วครับทุ่มหนึ่งก็จะเริ่มซ้อมเริ่มอาร์เรนจ์เพลงไปเรื่อยๆตามสคริปต์มีกระดานไว้บอร์ดอยู่อันหนึ่งนะครับเขียนสคริปต์คร่าวๆแล้วก็วันนี้นะพี่ตูนเขาจะสรุปสคริปต์แล้วก็เริ่มซ้อมตามสคริปต์ช่วงนี้เราจะออกแนวคิดเรียบเรียงเพลงอยากทำให้มันพิเศษอยู่ในช่วงประกอบร่างเพลงเก่าแก้ไขมันตรงไหนจะดีที่สุดก็แก้เป็นวันสุดท้ายก่อนขึ้นนะครับพอบอดี้สแลมได้มีการซ้อมมันก็จะมีการอาร์เรนจ์เพลงเรียบเรียงเพลงให้มันแปลกไปกว่าเดิมแปลกไปกว่าเดิมหน้าที่ของผมก็คือการตัดท่อนยืดท่อนเพลงต่างๆเนี่ยให้มันเป็นไปตามความต้องการของบอดี้สแลมปิดนี่เป็นคนที่ทำงานหนักมากเพราะว่าเขาต้องดูแลเรื่องระบบเสียงเรื่องซีเควนซ์เรื่องแบบเรื่องเพลงเลือก MD เยอะแยะไปหมดเลยต้องแก้ใหม่ต้องอะไรเงี้ยทำงานหนักมากเห็นแล้วก็แบบปิดนี่สุดยอดมากหลังจากที่พวกผมซ้อมเสร็จเขาต้องกลับไปทำฮาร์ดดิสที่กลับไปทำหลายเพลงเพื่อที่จะมายิงลงฮาร์ดดิสให้พวกผมเล่นรู้สึกว่าปิดก็ทำได้เขาตั้งใจแล้วเขาจะซีเรียสมากทุกคนเป็นคนมีสมาธิหมดไม่ผมคนเดียวตอนซ้อมจะหลุดบ่อยมากทุกคนมีความเครียดหมดแหละแต่พยายามทำให้มันรีแลกซ์มากที่สุดจะพยายามไม่แบบใช้อารมณ์อ่ะเอาเนี้ยแอนยังไม่เห็นกองดิฟได้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีผมเจอมาก็ได้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ก็เกิดปัญหาแบบเพี้ยนสายกีตาร์เพี้ยนคนเพี้ยนก็คนที่คนโชคดีมากมาเจอแบบวันสุดท้ายมาเจอคนที่แบบเขาตั้งได้แบบหายจริงกีตาร์ตัวใหม่ครับที่จะใช้ผมก็ได้เห็นต่อไปคุณจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักครับยะใหญ่ชอบตรงจอมันเลื่อนได้นะเปิดได้นะจะแปลงร่างหุ่นยนต์ได้
แต่ผมว่าเรายังโชคดีเรื่องระยะเวลาอะไรก็ตามจริงจริงถ้าเป็นดำเนินตามแพลนเดิมมันมีแค่40วันเองนะซึ่งผมคิดว่า40วันการที่จะทำให้โชว์ออกไปได้อย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องยากมากอย่างว่ามันก็ได้เวลาเรา80วันจะเสร็จขอบคุณครับลองนำครับที่ป่วยให้เรามีเวลาในการทำงานมากขึ้นความโชคดีของตัวแต่กลายเป็นเรื่องโชคดีของวงที่ทำให้มีเวลาซ้อมมากขึ้นแต่หลังจากแถลงข่าวผมจำได้ว่ามันมีโอ้โหหลายวันมากที่ผมแบบตัดสินใจเล่นดีไหมไม่เล่นดีไหมเล่นดีไหมไม่เล่นโอ้โหแบบคือมันถอดเข้าถอดออกอยู่อย่างเงี้ยภาวนาแบบลุ้นว่าขอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นโดยเฉพาะขอให้อาการของตัวมันดีขึ้นนอกจากที่เราจะเตรียมตัวในเรื่องของเพลงต่างๆแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมตัวในเรื่องของการรักษาตัวด้วยคือมันไปพร้อมๆกันคุณมันสับสนจริงๆเพราะว่าไอ้ที่ทำมาก่อนหน้านี้มันค่อนข้างเยอะเกินกว่าที่จะมาหยุดถ้าจะมาหยุดครับทุกคนงงแน่ทุกคนแบบอ้าวแล้วคนที่ซื้อบัตรล่ะอ้าวแล้วทีมงานล่ะอ้าวแล้วงานจะต้องเลื่อนไปอีกเอ้ยมันจะต้องมีแบบปัญหาเกิดขึ้นแน่ๆอะไรเงี้ยคนดูจะทำยังไงคนซื้อบัตรไปจะทำยังไงก็ตอนนั้นก็คิดไปเรื่อยก็ไม่รู้ว่าทางผู้ใหญ่เขาจะให้เลื่อนหรือเปล่าทางตูนจะหายไหมอะไรเงี้ยเพราะด้วยเรื่องอาการป่วยตอนมาซ้อมเขาก็ดูรู้เลยว่าแบบบางทีซ้อมอยู่ชาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโหไม่รู้จะยังไงก็ไม่อยากให้เพื่อนฝืนด้วยใช่แต่ว่าอย่างที่บอกทุกคนเต็มที่ครับก็นับถือแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาอยู่วงที่แบบเชื่อมั่นจริงครับจะเป็นเกียรติมากวันนี้จะได้ขึ้นเวทีพี่นางร้องเพลงคิดทอดกับพี่นางเป็นครั้งแรกในร่วมคอนเสิร์ตร้องด้วยปิดวิกของพี่นางศิริพรอภัยพงษ์นี่แสดงเห็นว่าวันจริงคอนเสิร์ตใหญ่นี่เป็นไงเนี่ยวันจริงต้องแดนเซอร์เต็มนะต้องเต็มมาตาสุดยอดสุดยอดแซ่บสนุกมากสนุกกับเพลงมากเลยเรื่องเสียงมันเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนจะได้ยินอยู่แล้วในการดูคอนเสิร์ตในการฟังเพลงอะไรถ้าเราจัดการตรงนี้ไม่ได้ก็อย่าจัดลอง PA ดูครับ PA ก็คือไอ้ตัวลำโพงที่จะทุกคนจะได้ยินเสียงจากวงครับว่ามันเพียงพอหรือเปล่ามีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับพวกดีเลย์อะไรเงี้ยครับให้คนดูได้ยินครับชัดเจนแล้วก็พร้อมเพียงครับอย่างที่บอกคือเราใส่ใจกับเรื่องพวกนี้เป็นอันดับแรกก็เลยตอนนี้มันก็อยู่ในขั้นตอนของการเลือกสเปคของแล้วก็ได้ลองจริงๆเลยคือเราไม่มานั่งเราบนตำแหน่งที่สูงที่สุดของงานนี้นี่ขนาดเรายังไม่ได้ลงอีกเท่าตัวนะครับผมรู้สึกรับรู้ได้ว่า500บาทนี่คุ้มมากตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยใช้ตู้แอมป์เยอะขนาดนี้มาก่อนถ้า6ตู้นี้ไปตั้งในบ้านนะไม่มีทางเดินนะ ตั้งตรงนี้โอ้โหเล็กไปเลยอะเล็กไปเลยคือตรงในสิ่งใหม่ๆที่เราเจอแล้วก็เหมือนต้องตัดสินใจอะไรมันก็มีเรื่องเครื่องเสียงซึ่งหลายๆคนบอกว่ามันเป็นปัญหาซึ่งสนามราชมังคลามันเคยถูกจัดคอนเสิร์ตมาแล้วก็มีคนบอกว่าเสียงมันจะ
สะท้อนอย่างนั้นอย่างนี้เสียงมันจะเบาข้างหลังจะได้ยินไม่เท่าข้างหน้าข้างหน้าได้ยินอย่างนึงข้างหลังได้ยินอย่างนึงแล้วคือเราได้ยินมาหมดตอนที่เราไปซ้อมครั้งแรกอ่ะมันเป็นพื้นที่เปล่ามันไม่มีคนมันก็เกิดการเด้งของเสียงเด้งไปเด้งมาฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็ได้คุยกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องมีอีกคนหนึ่งที่เป็นเพลงของเราคือพี่เวทครับเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ประจำวงบอดี้สแลมก็คุยกับพี่เวทคุยกับพี่โจผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบเสียงเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของสนามของสเตเดียมถ้ายังไม่มีคนมันจะเด้งไปเด้งมาพอทุกอย่างสรุปแล้วว่าราชมังคนดูกี่คนทุกอย่างสรุปเป็นตัวเลขออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งของเพิ่มสั่งซื้อเพิ่มเพื่อให้ทุกอย่างแบบเป็นซิสเต็มที่ใหญ่มากอยากให้มีพาร์ทของออเคสตราเสริมในเพลงบางเพลงให้มันเรียกให้มันกว้างขึ้นจากเสียงที่เราเคยได้ยินเช่นกีตาร์คีย์บอร์ดมันก็จะมีเสียงไวโอลินเสียงเชลโลเสียงเครื่องเป่าพอใส่เสียงเหล่านี้เข้าไปมีภาพบุคคลเหล่านี้อยู่ในคอนเสิร์ตผมดูแกรนด์มันดูใหญ่ขึ้นในส่วนของออเคสตรานะครับผมได้พระเอกของงานคนหนึ่งมาช่วยคือพี่โอมพี่โอมมือคีย์บอร์ดโอ้ถ้าไม่ได้พี่โอมนี่ไม่ทันอะงานเนี้ยไม่ได้เล่นแน่ขออนุญาตเก็บเสียงแต่นี่มันไม่มีในโน้ตหรอกนะครับแต่เดี๋ยวจะให้ร้องประกบเนื้อเพลงตามออริจินัลหน่อยนะรักเอ้ยอยู่ที่ใดยังฝันใฝ่ยังคงตามหาผมไม่มีความสามารถพอที่จะไปบอกคนที่เขามีความรู้ว่าพี่ผมอยากได้เสียงแบบเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าคู่อะไรยากอีกเรื่องนึงก็คือการซ้อมเพราะว่าพวกผมเป็นดนตรีร็อกมันเล่นกันดังเวลาตอนที่ซ้อมออเคสตรามันแทบจะไม่ค่อยได้ยินว่าเขาเล่นอะไรเขาร้องอะไรต้องใช้วิธีการอัดเอาไว้แล้วก็มาตรวจโน้ตตรวจอะไรนู่นนี่นั่นมันก็เลยต้องเพิ่มเวลาเป็น2เท่าเล่นอัดแล้วก็มาตรวจเล่นอัดตรวจเนี้ยแก้ไปแก้มาจนนาทีสุดท้ายบนเวทีวันที่ซ้อมจริง3วันสุดท้ายนั่นแหละถึงจะได้ไฟแนลของออเคสตราก็เหมือนเป็นบอดี้สแลมส่วนหนึ่งด้วยถ้าไม่นับแค่พี่ออฟพี่กบก็มีทุกคนอยู่ในซีนของบอดี้สแลมมาตั้งแต่วันแรกอยู่ด้วยกันกินนอนด้วยกันทุกอย่างพอมีคนมาเล่ามีคนแซวกันอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูภาพทีหลังอ้าวพี่ใช่ๆแล้วเขาก็บอกพี่กบร้องไห้ปากเบี้ยอะไรเงี้ยพี่กบไม่แม่เลยคือก่อนเริ่มคอนเสิร์ตเนี้ย
ตั้งแต่วันตั้งแต่รู้ตั้งแต่ที่ตูนว่าราชมังว่ะราชมังกว่าพี่เนี่ยผมหลังผมบอกตูนว่าขอดูนะคือในใจลึกๆก็ถามว่าอยากมีส่วนร่วมกับวัติศาสตร์หน้านี้ไหมอยากมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมอยากเป็นคนดูมากคอนเสิร์ตครั้งนี้อยากเป็นคนนั่งดูอ่ะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วได้ดูบอดี้สแลมเล่นสนามกีฬาใหญ่ขนาดนี้ผมบอกตูนว่าตูนไม่เกสนะไม่ขอเป็นเกสเพราะว่าอยากดูมากๆเนี่ยก่อนคอนเสิร์ตเดือนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้แล้วพี่ต้องมาแล้วพี่เพราะว่าเขาก็เหตุผลว่ามันคือประวัติศาสตร์ของเขาอ่ะก็ไม่เสียถ้าเกิดนะขึ้นมาเจออะไรนี้บ้างก็สะใจแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้เล่นด้วยกันคือถ้าเราไม่ผ่านเรื่องแย่มาด้วยกันผมว่าเราจะไม่ได้สนิทกันมากขนาดนี้แม้ว่าวิธีการทำงานหรือว่าความตั้งใจในการทำงานการซ้อมต่างๆเนี่ยมันทำให้เราช่วยเราจะมาอยู่เฉยอย่างนี้ไม่ได้เขาขนาดนี้นะเขายังไม่หยุดอย่างเงี้ยมันก็ดีสำหรับเราด้วยเวลาเราอยู่กับบาร์ดี้สแลมก็เป็นแรงผลักมาด้วยผมเคยได้ยินคำหนึ่งของแบนด์ล็อกบราเดอร์อธิบายไม่ได้หรอกเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีเหตุผลอะไรแต่เราก็อยู่ด้วยกันถ้าหากผมมีสติ๊กเกอร์วิเศษผมจะแปะสงครามด้วยรูปลอกรูปขบวนพาเหรดแปะบนการคุกคามด้วยรูปนางงามแปะประณีประนอมและความประณีบนประนามคือเราร้องเพลงนี้เราอยู่กับเพลงนี้เรารู้แล้วล่ะเราหมายความเราเข้าใจความหมายของเพลงในสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารอยู่แล้วเราเข้าใจมันอยู่แล้วแต่ความรู้สึกอีกอันนึงคือผมอยากจะเหมือนอยากรู้ด้วยว่าแล้วคนอื่นเขาคิดกับเพลงนี้แบบไหนซึ่งพี่อุ๋ยกับพี่ก๊อฟนี่เขาที่ผมได้ฟังเนื้อเพลงเขานี่โหเขาคิดเยอะจริงๆด้วยมีมุมที่เขาคิดเพิ่มเติมจากเพลงที่มันเป็นอยู่อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องแบบอ๋อเขาก็มองมีมุมนี้เหมือนกันสีชมพูนะครับขณะวันซ้อมผมยังต้องเตรียมตัวถามด้วยว่าวันนี้มาเล่นจริงจะปากว่าทำไมที่ดับชาติชาติที่เห็นยิ่งไม่เข้าใจคงการรู้ว่าควรช่วยบอกได้ไหมเขียนอย่างทำอย่างนี่แหละสไตล์ไทยไม่อาบอบนวดมีบ้านทำคาเฟ่ที่สนามว่าทำเล่นพนันแต่ยังหน้าเวทีโกงทำไมไม่เข้าใจผมที่สร้างมันที่สี่แต่ยังแค่ถูส่วนตัวเลยผมเกรงใจเขาผมเกรงใจเขาเพราะว่าเรานับเขาเป็นเหมือนเป็นตำนานแล้วก็ทีมงานทุกคนเขาน่ารักย้อนกลับไปเรารู้สึกเราโชคดีจังเนาะตั้งแต่คิดได้ลงมือทำได้ออกปากชวนเขาแล้วเขามาร้องคือมันเราย้อนกลับไปถึงวันแรกที่เราเริ่มอยากจะทำไม่อยากเกรงมากเดี๋ยวมันไม่ไหลลื่นอย่างที่แบบพยายามทำความรู้สึกให้เหมือนแบบเป็นอีกโชว์หนึ่งที่คือมันใหญ่คือมันสำคัญที่สุดในชีวิตอะแต่เราพยายามทำให้มันไม่อย่างนั้นอะไม่งั้นเราจะแบบประมาทเราจะทำอะไรไม่เป็นธรรมชาติก็อยากไม่มีเตรียมตัวพูดอะไรมากพูดจากความรู้สึกตรงนั้นจริงๆแล้วก็ให้อารมณ์ข้างบนมันไหลไปเองเพราะถ้ามานั่งเขียนว่าต้องพูดอะไรต้องทำอะไรบ้างผมว่ามันไม่ใช่เราที่เคยเป็นทำให้มันเป็นโชว์เหมือนเล่นในผับอะผับใหญ่นี่รันทรูใช่ไหมพี่รันครับรันเนี่ยเดี๋ยวสรุปเรื่องคิวเปิดตัวแล้วก็รันแล้วครับ
ลไปด้วยดีครับงานนี้ขอใช้สถานที่ขอหลายอย่างนะครับแต่หลักๆก็คือขอให้เล่นไม่หลุดเลยคิดอะไรล่ะตอนนั้นเราก็อยู่กับดนตรีแล้วแต่ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะมีไฟแวบๆที่เขาซื้อกันมามันเหมือนแบบโหมันเหมือนความฝันจิตแบบว่างมากแล้วก็มองคนเหมือนผับเว้ยผับเล่นผับเว้ยเล่นผับอะไรเงี้ยเล่นผับเว้ยผมออกไปแล้วไฟสปอตไลท์ส่องมาแบบทำให้ไม่เห็นคนดูเลยวันนั้นคนที่มาคือตัวจริงจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนที่อยู่ในงานวันนั้นไม่มีคุณที่ดู DVD แผ่นนี้อยู่แล้วก็ไม่มีทีมงานทุกคนที่ได้ร่วมทีมร่วมงานกับ Body Slam Live ในครั้งนี้ครับถ้าสมมุติมันจะมีสักประโยคนึงในบางเพลงหรือสักเพลงนึงซึ่งมันไปสร้างพลังงานดีๆกับทุกคนได้เราจะดีใจมากเราเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะทำให้มันที่เราจะเดินทางต่อไปก็หวังว่าเราคงจะตอบแทนทุกคนได้ในตรงนี้เราก็จะทำให้มันดีที่สุดคือต้องขอบคุณทีมงานเลยที่ใหญ่ขนาดนี้มันต้องการอะไรที่นอกเหนือจากวงนอกเหนือจากเพลงคือจอคนทำจอคนทำไฟที่ต้องไปด้วยกันเป็นเรื่องเดียวกันคนยิงพลุจังหวะต้องเป๊ะมาน้อยมากน้อยแค่ไหนเพลงไหนต้องอยู่กับเรามาตั้งแต่ซ้อมซึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดซึ่งแบบอยากให้หลายๆคนได้เห็นกันโอ้โหนอกเหนือจากภาพด้านหน้าเวทีที่ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยยังมีเบื้องหลังที่แบบกว่าพุกจะยิงขึ้นแต่ละจังหวะกว่าจอจะสวิชเป็นอย่างนั้นนี้กว่าไฟจะอะไรก็ตามจะปล่อยคิวมีคนเกี่ยวเนื่องเยอะมากแล้วทุกคนต้องพร้อมๆกันซิงกันผมให้เครดิตกับพี่ตั้มเป็นบุคคลที่อยู่ในกระบวนการซิงเป็นฟันเฟืองแบบโห
สำคัญมากค่อยแบบทำให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้ทำให้เรื่องที่มีปัญหากับไหลลื่นเดินต่อไปได้ก็ต้องขอบคุณพี่ตั้มแล้วก็ทีม GMA Media หลายๆคนทุกคนที่เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของงานนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งสำคัญเลยคือให้เครดิตกับเอบิทในส่วนที่ผมมาไม่เต็มปิ๊ดก็คอยมาเสริมคอยมาช่วยตัดสินใจบางวันที่ผมไปซ้อมแล้วผมต้องกลับก่อนเพราะไอ้ชิบไปกายภาพแบบอยู่ดีก็ชาขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ได้ปิ๊ดแล้วก็เพื่อนๆหนึ่งคนช่วยกันซ้อมกันประคับประคองก็ทุกคนทำงานหนักแล้วก็ปิ๊ดทำงานหนักก็ต้องขอบคุณเพราะว่ามันรายละเอียดของโชว์มันค่อนข้างเยอะซึ่งคนที่จะอยู่กับตรงนี้ได้ก็ต้องเป็นคนแบบปิดแต่ละคนแบบเขาเป็นคนละเอียดเยอะแต่บางทีก็เยอะไปนะปิดนะ